ไม่ต้องเล่นใหญ่ไฟกระพริบแบบชื่อหนังว่ากระสือต้องถอดหัวได้นะคะเพราะแค่นักแสดงนำเดินเข้างานแบบเท่ๆแบบนี้ช่างภาพแฟนคลับก็รัวชัตเตอร์กันปั๊บๆเลยนะคะมาในเซตแม่เหล็กวัยรุ่นทั้งนั้นค่ะเจเจกฤษณภูมินิ้งชัญญาและเอมภูมิพัฒน์นะคะในงานเปิดตัวหนังเรื่องแสงกระสือ2ที่สานต่อตำนานความรักหลังจากภาคแรกมา30ปีค่ะแม้ยังไม่ฉายแต่ว่าเรื่องนี้ก็ปิดดีลในต่างประเทศเพื่อนบ้านไปเยอะแล้วนะคะแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะค่ะทีมงานก็ยังคาดหวังกับรายได้ box office ในประเทศมากกว่าว่าจะทำเงินได้แค่ไหนงานนี้ลุ้นกันจริงๆละค่ะอยากให้ไปดูในโรงกันจริงๆค่ะด้วยความที่เราตั้งใจทำมาให้มันเป็นดูในโรงภาพยนตร์นะเนาะแล้วในดีเทลหลายๆอย่างอ่ะพอมันเป็นจอใหญ่อ่ะเราก็ต้องทำดีเทลให้มันละเอียดอย่างเช่นของข้างหลังหรือของตรงแตกในบ้านหรืออะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเพื่อให้คนได้ดูจอใหญ่และได้เต็มอิ่มกับมันมากที่สุดคือพอเราดูในจอสิ่งแบบสิ่งเล้าหรือว่าสิ่งแบบดีแทคเราจากสิ่งเนี้ยมันเยอะแต่พอถ้าเราตั้งใจดูนั้นจริงเราจะดีฟอินไปกับมันได้ง่ายกว่าอะไรเงี้ยเรื่องนี้น่าจะเป็นบทที่ไกลตัวที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาแล้วครับผมเพราะว่าอย่างตัวคลาวเนี่ยคือพอเขาเกิดมากับอาการที่เป็นผิวเผือกครับแล้วก็ไม่มีเพื่อนโดนรังแกนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยผมมาเลยทำให้ผมนะรู้สึกว่าผมอยากจะรับเล่นเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งพอได้มารับปุ๊บบทนี้มันก็แบบชาเลนจ์เราไปอีกคือชีวิตไม่เคยโดนรังแกเลยใช่ไหมชีวิตไม่เคยโดนรังแกตอนนี้คือแบบไกลตัวนะเฮ้ยแบบปีนี้ไลน์อัพหนังผีหนังสยองขวัญไทยยังเยอะนะคะมุมนึงคนไทยอาจมองว่าเดิมๆไม่แปลกใหม่แต่ว่าสำหรับผู้สร้างคิดสวนทางค่ะเพราะหนังแนวนี้ทำเงินได้ในต่างประเทศด้วยนะคะลำพังให้หวังรายได้ในบ้านเราอย่างเดียวตอนนี้ไม่ได้แล้วล่ะค่ะหากสังเกตรายได้หนังไทยตั้งแต่ต้นปีมีคำถามเยอะเหมือนกันว่าทำไมทำเงินน้อยลงจากแต่ก่อนตั้งเป้าได้ว่า 50-100 ล้านก็คือได้แบบสบายๆอะนะแต่ปัจจุบันแค่เกิน20ล้านนี่ถือว่าเก่งแล้วนะคะซึ่งหากบอกว่าคนไทยไม่ดูหนังในโรงเลยก็อาจจะไม่ถูกทั้งหมดเพราะบางเรื่องยังโกยเงินเข้ากระเป๋าต่อวันเนี่ยเยอะอยู่พอสมควรนี่เลยเป็นโจทย์ที่คนทำหนังต้องคิดหนักอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้คนมาดูหนังค่ะคือปัญหาคือคนไม่เข้าโรงหนังซึ่งแก้ยากแต่ผมว่าถ้าสมมติว่าถ้ามีโรงหนังอยู่ข้างบ้านผมเนี่ยเดินไป500เมตรผมจะเดินมาดูแน่นอนทุกวันแน่ดีกว่าเดินเข้าห้องแล้วไปเปิดทีวีดูคือผมว่าถ้าโรงหนังบ้านเราเยอะกว่านี้ก็จะดีมากอันนี้มันเป็นความท้าทายของผู้สร้างไหมครับที่ปัจจุบันคนเริ่มเข้าโรงน้อยลงผมว่าเป็นความท้าทายที่เขาจะต้องวางโจทย์ใหม่สำหรับการทำหนังเรื่องหนึ่งเช่นแบบว่าจะมาลุ้นบ็อกซ์ออฟฟิศก่อนก็อาจจะไม่แน่ใจเลยไปสตรีมมิ่งก่อนไหมแล้วค่อยกลับมาคือผมว่ามันเป็นโจทย์ของมาร์เก็ตติ้งปีนี้หนังไทยยังน่าสนใจเยอะนะคะเพราะยังมีผู้เล่นใหม่ๆลงตลาดเพียบเลยสิ่งที่ต้องคอยดูกันต่อไปคือจะมีเรื่องไหนที่เข้ามาสร้างปรากฏการณ์ทำเงินแล้วก็ประสบความสำเร็จได้จริงนะคะด้วยระยะหลังสุดสำเร็จแทบดาวทางหนังทำเงินไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะคะว่าเอ๊ะทำแบบนี้แล้วจะได้เงินไหมหรือยังไงบางทีมันก็อยู่กับตั้งแต่การโปรโมทด้วยนะคุณกฤษฐาเนาะอีกอย่างนึงที่สื่อถามกันเยอะก็คือสุขภาพของคุณนิ้งชัญญานะคะว่าเป็นยังไงบ้างเหมือนมรสุมชีวิตจะยังไม่จบง่ายๆคือปีที่แล้วมีการผ่าตัดสมองไปเรียบร้อยแล้วแล้วล่าสุดมาเจออีกนะคะเป็นเนื้องอกที่หน้าอกก็เธอบอกว่าก้อนยังไม่ใหญ่มากก็เลยยังไม่ตัดสินใจผ่าออกนะคะแต่ว่าด้วยอายุแค่26ปีก็เลยทำให้มีมุมมองความคิดอาจจะไม่เหมือนคนอายุไร่เรียกกันเท่าไหร่นะก็บอกว่าอยากทำวันนี้ให้มันเต็มที่